ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นรูปปลามังกรทองมาเลย์นะครับอันนี้คือผมไปจองไว้นะครับตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มเปิดปากเลยครับมั่นใจได้ว่านี่คือทองมาเลย์แท้ๆนะครับปกติแล้วเวลาผมไปมาเลย์นะครับผมก็จะไปคัดคุณภาพปลาด้วยตัวเองทุกครั้งครั้งนี้ก็เช่นกันเพียงแต่ว่าด้วยปลาไซส์เล็กขนาดนี้ผมไม่สามารถคัดคุณภาพได้ครับที่ผมทำได้ก็เพียงแค่คัดตำหนิออกแล้วก็รวมทั้งคัดทรงสวยๆกลับมาเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือคนเลี้ยงล้วนๆเลยนะครับในลูกปลามังกรไซส์ขนาดนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้ากินก็จะกินพวกจิ้งกลีดตัวเล็กๆนะครับหนอนนกตัวเล็กๆหรือกุ้งตัดชิ้นเล็กๆนะครับในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ต้องให้เปลือกก่อนนะครับเอาแต่เนื้อล้วนๆก่อนไซส์ขนาดนี้เลี้ยงตู้สัก36นิ้วก็ได้ครับใหญ่ๆไปกว่านี้ครับเลี้ยงกับตู้พื้นขาแบบนี้ไปก่อนครับจะเลี้ยงปลาแบบนี้ได้นะครับไซส์ขนาดนี้ต้องมั่นใจเรื่องคุณภาพน้ำนิดนึงนะครับเพราะปลาตัวเล็กค่อนข้างเซนซิทีฟกับน้ำพอสมควรครับนานๆจะมีมาสักครั้งนะครับถ้าชอบแล้วก็ติดต่อได้นะครับตามรายละเอียดที่บอกมาเลยนะครับพิมพ์ไว้อยู่ข้างใต้นะครับปลามังกรทองมาเลย์ไซส์4นิ้วไอเทมหายากครับไม่ได้มีตลอดนะครับ